อบต้องบันเทิงละดูทรงก็รู้ว่าไม่ธรรมดาเลวแน่นอนถ้าเป็นภาษาเหนือเขาเรียกว่าเน็ตในไม่เน็ตในอ่ะเน็ตในแปลว่ามันจะต้องมีอะไรแบบว่าซ่อนอยู่ซ่อนอยู่มันขอดูก่อนเลยค่ะไอ้เราจะไปเปิดดูกันอย่างนั้นเป็นยังไงครับเลิฟกูรูหนุ่มโสดหนุ่มโสดของเราตอนนี้รออยู่แล้วฮะโอ้โหบอกเลยว่าคนนี้นำมาซึ่งความบันเทิงคนนี้นะสองพยางเลยอยู่ด้วยแล้วบันเทิงอยากเจอแล้วว่าบันเทิงว่านั้นมาเลยครับหนุ่มโสดคนต่อไปดูทรงก็รู้ว่าไม่ธรรมดาเลวแน่นอนถ้าเป็นภาษาเหนือเขาเรียกว่าเน็ตในไม่เน็ตในอ่ะเน็ตในแปลว่ามันจะต้องมีอะไรแบบว่าซ่อนอยู่ซ่อนอยู่มันขอดูก่อนเลยค่ะไอ้เราจะไปเปิดดูกันอย่างนั้นเป็นยังไงครับเลิฟกูรูหนุ่มโสดของเราหล่อไหมครับเห็นไหมเสียงเดียวกันเลยการันตีได้เลยเอาล่ะมาซีซั่นนี้บอกเลยว่าจะค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าคุณไม่ใช่แค่เจอสาวโสดคุณเจอแม่เขาด้วยฮะใช่ครับดีนะเขาเอามาแต่แม่เขาไม่เอาพ่องมาด้วยพ่อมาแต่คุณแม่คุณพ่อไม่ได้มาเพราะฉะนั้นหนุ่มโสดแนะนำตัวหน่อยฮะคุณต้องแนะนำตัวทั้งแม่กับลูกเลยนะฮะครับคุณดูตื่นเต้นนะฮะโอ๊ยวันนี้ก็ไม่ใช่แนะนำตัวเนี่ยโอเคอย่าขัดอย่าขัดเชิญสวัสดีครับผมชื่อกู๊ดนะครับปุริมชอบจิตนะครับการที่การมีแฟนที่ดีคือการมีแฟนเป็นเราฝากถึงสาวๆและคุณแม่ๆด้วยครับตื่นเต้นนะขออีกทีขอคมๆนวลๆโอเคครับการมีแฟนที่ดีคือการมีแฟนเป็นเรานะครับฝากถึงสาวๆและคุณแม่ๆด้วยครับเอาล่ะตอนนี้บรรดาแม่ๆเริ่มสแกนแล้วเพราะอย่างที่บอกด่านแรกเนี่ยแม่ต้องเป็นคนตัดสินใจครับพี่หมูครับอยู่หรือตายไปหรือมานี่อยู่ที่แม่เลยแล้วบอกเลยนะไอ้พวกแทททูสักผมสีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะถูกใจแม่สักเท่าไหร่แต่บอกมาได้หลังๆแม่ก็ใจกว้างขึ้นคืออาจจะไม่ชอบแต่แบบว่าอ่ะไว้ชีวิตเก็บไว้ดูก่อนหรือบางคนแม่บางคนอาจจะแบบเสียเวลากดโบ๊ะปะไปเลยถึงเวลาตัดสินใจลูกๆถอยหลังไปก่อนครับ